สวัสดีค่ะพบกับรายการสภากาแฟนะคะส่งท้ายปี2564นะคะวันนี้เป็นวันหยุดแรกของเทศกาลปีใหม่นะคะถ้าใครไม่ได้มีวันหยุดเพิ่มเนาะก็คือ31ค่ะ31ธันวาคม2564ท่านนรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการวันแรกของชุดวันหยุดปีใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่หยุดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตามนโยบายองค์กรหรือว่าเป็นการขอหยุดเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะยืดช่วงวันหยุดให้ยาวออกไปคุณอนุรัตน์บอกวันก่อนว่าบางคนเริ่มหยุดตั้งแต่วันอังคารใช่ไหมครับใช่บางทีบางบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะหยุดเพิ่มให้เพราะว่าเผื่อพนักงานเนี่ยก็คือเดินทางนะคะเดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านใช่ก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปสายอีสานนะครับอันนี้ต้องหยุดให้เขานานๆหน่อยเพราะว่าแค่เฉพาะการเดินทางเนี่ยต้องอยู่บนถนนนี่โอ้โหหลายสิบชั่วโมงมากค่ะแล้วก็คาดว่าปี2565น่าจะมีอะไรดีๆนะคะอะไรที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะโควิด-19นะคะเพราะว่าแม้แต่โอมิครอนเนี่ยบางท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับอาจจะเป็นการมาจบมาให้ก็ได้นะด้วยเงื่อนไขบางประการเชิงชีววิทยาครับค่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะคะสาธุค่ะนะคะส่วนวันนี้รายการสภากาแฟปิดท้ายปีนะคะเรายังออกอากาศเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราจะคุยเรื่องข้าวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะข้าวที่ไม่ใช่แค่หุงแล้วก็กินเป็นเม็ดๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตั้งต้นมาจากวัตถุดิบจากข้าวเนี่ยตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณณานีสัมภวผลรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถือว่าคุยกับอาจารย์นี่คือปิดท้ายปี2564นะคะวันสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับอาจารย์ค่ะต้องเป็นเรื่องดีนะไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะไม่ดีอ๋อปีหน้าจะต้องดีขึ้นไงดีขึ้นค่ะเชิญครับค่ะจะได้ยินเสียงชัดดีนะคะค่ะค่ะยินถามคุณอรุณและคุณบัญชรนะคะทราบไหมคะว่าข้าวท้องถิ่นของภาคใต้เนี่ยค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะถ้านึกถึงข้าวท้องถิ่นนึกถึงข้าวอะไรคะข้าวท้องถิ่นเหรอคะสังหยดเล็กนกอ๋อดิให้ข้าวสังดิฉันก็ชอบข้าวเล็บนกนะคะชอบข้าวเล็บนกข้าวเที่ยงค่ะแล้วถ้าเป็นจังหวัดสงขลาล่ะคะสงขลาชอบขิงเลยเราสัมภาษณ์บ่อยข้าวชอบขิงจ้อลุงข้าวขิงจ้อลุงลูกปลาครับอ๋ออุ๊ยอย่างนี้ก็คือน่าจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่ะคะสุราษฎร์ธานียอมครับดิฉันตอบได้หอมชัยยาเพราะอาจารย์ขึ้นชีทแล้วอ๋อค่ะขี้โกงนะค่ะจริงๆเนี่ยข้าวท้องถิ่นทางภาคใต้เนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะนอกจากข้าวสังหยดที่ดังไปแบบเป็นที่รับรู้กันนะคะก็จะมีข้าวอื่นๆด้วยอย่างเวลาคุณอรุณรัตน์บอกว่าข้าวช่อขิงเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเลยว่าสงขลามีข้าวช่อขิงรวมไปถึงข้าวลูกปลาด้วยและจริงๆเนี่ยถ้าไล่ตั้งแต่ภาคใต้ด้านบนนะคะลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นว่าอย่างชุมพรเนี่ยค่ะจะมีข้าวที่เป็น GI นะคะก็คือข้าวเหลืองปะทิวนะคะซึ่งจดทะเบียนขึ้น GI แล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวดอกขามนะคะหรือสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยจะมีข้าวที่เป็น GI นะคะข้าวที่เป็นขึ้นชื่อก็คือข้าวหอมชัยยาซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของอำเภอชัยยานะคะในเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือขออนุญาตไล่ลงมานะคะอย่างจังหวัดพังงาเองเนี่ยก็จะมีข้าวดอกข่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดพังงาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะหรือสุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นทะเบียนข้าว GI ด้วยค่ะชื่อว่าข้าวเม็ดฝ้าย62เพราะว่าตัวนี้ขึ้นทะเบียนในปี2562ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะข้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน GI แต่ว่าเป็นข้าวที่พบมากในท้องถิ่นนะคะอย่างจังหวัดกระบี่เองก็จะมีข้าวหอมหัวบอนนะคะจังหวัดตรังก็จะมีข้าวเบายอดม่วงจังหวัดสงขลาจะมีข้าวลูกปลาข้าวช่อขิงจังหวัดสตูลจะมีข้าวอัลฮัมดุลิลละซึ่งข้าวอัลฮัมดุลิลละเนี่ยชื่อเป็นภาษามุสลิมที่แปลว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเนี่ยพี่น้องโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมแล้วข้าวที่เขาปลูกเป็นข้าวประจำจังหวัดนะคะที่ปลูกกันเยอะก็คือข้าวอัลฮัมดุลิลละค่ะจะเห็นว่าข้าวเนี่ยผมชอบชื่อหอมหัวบอนกับเบายอดม่วงมากเลยครับฟังดูแล้วมันรื่นรมหอมหัวบอนเบายอดม่วงค่ะครับมันน่าจะต้องฉายบุคลิกอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับขออนุญาตนะคะอย่างข้าวหอมหัวบอนเนี่ยค่ะเวลาหุงแล้วจะหอมมากๆค่ะหอมมากๆเลยแล้วก็อย่างข้าวหอมชายาเนี่ยพอขึ้นด้วยคำว่าหอมก็คือปลูกแล้วเนี่ยเขาพูดว่าหอมหอมไปไกลถึงใครเดินผ่านก็จะรู้สึกอยากทานข้าวประเภทนี้นะคะคราวนี้ข้าวในภาคใต้เนี่ยค่ะด้วยความที่ว่ามีหลายสายพันธุ์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่การขายนะคะก็จะเป็นการขายในพื้นที่ขายในรูปของข้าวกล้องแต่ว่าถ้าข้าวกล้องบางชนิดเนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งทานได้ยากก็จะทานเป็นข้าวซ้อมมือหรือเป็นข้าวขัดขาวแต่ว่าน่าเสียดายค่ะคุณบัญชรและคุณอรุณรัตน์คะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสีของเม็ดข้าวเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้ำตาลสีแดงสีดำนะคะก็ล้วนเป็นแหล่งของสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพี่น้องชาวเกษตรกรทางภาคใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้แค่ว่าเป็นข้าวท้องถิ่นยังไม่ได้มีการเอามาใช้ประโยชน์หรือศึกษาคุณประโยชน์มากนักนะคะค่ะคราวนี้ทางมอ.นะคะโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารนะคะร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะแล้วก็คณะเภสัชศาสตร์เนี่ยก็เข้าไปร่วมกันศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวค่ะโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมนะคะหรือว่าสปอว.นะคะให้โครงการมาพัฒนาวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราทำอะไรกับข้าวท้องถิ่นเหล่านี้บ้างนะคะค่ะครับดูแต่ว่าพอดูแผนที่ที่อาจารย์ปุณานีเอาให้ดูตะกี้เนี่ยไม่เห็นที่ปัตตานีใช่ไหมครับปัตตานียะลานราธิวาสทั้งที่ในรอบอ่าวปัตตานีเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ลุ่มที่ปลูกข้าวไม่ใช่น้อยเหมือนกันแม้แต่นราธิวาสถึงแม้ว่าจะสภาพดินจะเป็นกรดหน่อยแต่ก็ชาวบ้านก็ปลูกข้าวกันยะลานี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าปลูกยะลายังมีนาอยู่เนาะครับหมายถึงยังไม่มีตัวเด่นเหรอครับจริงๆมีตัวเด่นนะคะแล้วก็ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์กันค่อนข้างมากแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้นะคะต้องเรียนแจ้งว่าเราได้รับงบสนับสนุนในการพัฒนา11จังหวัดข้างบนนะคะยกเว้น3จังหวัดล่างเพราะว่า3จังหวัดล่างเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยมุ่งเน้นอยากให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เช่นแพะแล้วก็เนื้อวัวนะคะในปีที่เราพัฒนาก็คือ2563และ2564ก็เลยเน้นไปทางพืชผลทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์นะคะโดยเฉพาะข้าวเป็นอย่างนั้นไปผมว่าเดี๋ยวต้องมีรายการน้อยใจแน่ต้องมาทำข้าว3จังหวัดเพิ่มแน่ๆต้องทำแล้วค่ะครับผมเชิญต่อเลยครับอาจารย์เชิญต่อครับค่ะคราวนี้ในตัวผลิตภัณฑ์ข้าวที่เมื่อกี้ลองถามนะคะก็อย่างเช่นที่ว่าถ้าเวลาเราทานข้าวเนี่ยถ้าเราทานเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวหลายชนิดเนี่ยจะมีลักษณะแข็งทานยากนะคะหรือถ้าหากทานเป็นข้าวซ้อมมือมีการขัดสีออกนะคะก็จะลดปริมาณสารอาหารที่สำคัญลงไปเยอะเราเองอยากส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปทานเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะในโครงการก็เลยนำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องนะคะมาแปรรูปต่อนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างตอนนี้ถ้าที่หน้าจอที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของข้าวพร้อมทานซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยเห็นข้าวพร้อมทานในเซเว่นนะคะในร้านสะดวกซื้อหลายๆที่นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้าวที่ขัดสีแล้วหรือถ้าเป็นข้าวกล้องก็จะต้องเก็บแบบแช่เย็นใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยค่ะทำให้ข้าวกล้องเนี่ยค่ะอยู่ในลักษณะที่พร้อมทานเพียงแค่อุ่นด้วยไมโครเวฟ1 นาทีนะคะก็สามารถทานได้ แล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้นค่ะโดยใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อแบบความดันแล้วก็ความร้อนสูงนะคะแต่ว่าสารอาหารเนี่ยยังอยู่ครบและทำให้เนื้อสัมผัสมันอ่อนนิ่มลงทานได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือแค่เอาเข้าไมโครเวฟนะคะเอาออกมาก็กินพร้อมกับได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะอย่างตัวข้าวอันนี้เป็นกล้องเป็นข้าวกล้องอันนี้เป็นข้าวกล้องใช่ไหมทั้งหมดใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะก็คือผ่านการขัดสีแค่กระทบเปลือกเท่านั้นเองใช่ค่ะดังนั้นสารอาหารก็เลยยังอยู่ครบนะคะครับมันทำให้สะดวกขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมาหุงและไม่ต้องมีอุปกรณ์หม้ออะไรไฟฟ้าหรือหม้อเตาแก๊สอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันดีขึ้นในแง่ของการที่ข้าวแต่ละชนิดมีบุคลิกซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการหุงการเตรียมที่แตกต่างกันแล้วเราก็ไม่คล้ายๆว่าเราจะกินได้ง่ายขึ้นอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มทำตั้งแต่ต้นทั้งหมดเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่บัญชรคะอย่างที่พี่ว่าเลยค่ะก็คือว่าข้าวแต่ละชนิดนะคะจะมีความแข็งความอ่อนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นเวลาหุงข้าวกล้องเนี่ยค่ะจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันแต่ว่าด้วยกระบวนการที่เราใช้เนี่ยค่ะก็จะทำให้ข้าวมีลักษณะอ่อนนุ่มแล้วก็สุกพอดีนะคะสุกได้ทั้งทานได้อ่อนพอดีค่ะก็จะไม่แข็งจนเกินไปค่ะอ้าวอันนี้คือเดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้คือแต่ว่ามีไหมคะที่ไม่ต้องเข้าไมโครเวฟเดี๋ยวนี้ที่ฉันเห็นมีถ้วยอะไรนะคะถ้วยอะไรให้ใส่น้ำร้อนนะถ้วยร้อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่ความร้อนใช่ไหมที่ทำให้อุ่นอาหารได้ใช่ก็คือบางทีตอนนี้ก็ใส่แคมปิ้งกำลังมาใช่ไหมคะแบบว่าก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีไมโครเวฟแบบแกะแล้วไม่รู้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กินข้าวกับได้เลยอย่างเงี้ยนะคะค่ะแบบนั้นก็ทำได้ค่ะเพียงเอาข้าวเนี้ยนะคะไปลองใส่ในถ้วยที่มีตัวให้ความร้อนอยู่ด้านล่างอะค่ะแล้วเติมน้ำเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าข้าวเนี่ยจะสุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพียงแค่อุ่นร้อนนะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือเป็นข้าวสวยพร้อมกินนะคะโดยใช้ข้าวกล้องอันนี้ของกลุ่มไหนคะทำกับพื้นที่ไหนแล้วคะสำหรับพวกข้าวพร้อมทานทำข้าวพร้อมกินแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์คะค่ะข้าวพร้อมทานเนี่ยค่ะก็ตามรายชื่อที่พูดถึงเมื่อกี้เลยค่ะมีทั้งหมด9จังหวัดนะคะมีอยู่12สายพันธุ์ค่ะรวมถึงข้าวเหลืองประทิวข้าวหอมชยาข้าวหอมหัวบอนนะคะก็คือมีทุกชนิดที่เราพูดถึงนะคะค่ะนี่มันแกะออกมาแล้วกินได้เลยเหรอใช่ค่ะทำไมล่ะคะแล้วคุณจะให้ไปทำอะไรคุณจะต้องให้ไปทำอะไรอีกล่ะคะคุณผู้ชมไม่ว่าไม่ต้องอุ่นถ้าสมมติว่าผมไม่กินข้าวร้อนผมชอบถนัดกินข้าวเย็นข้าวร้อนมันลวกปากผมทำให้ปากผมพองลิ้นพองเนี่ยผมชอบกินข้าวเย็นเนี่ยผมแกะมาผมฉีกมานี่ได้ไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีอะไรเลยแม้แต่น้อยอย่างนั้นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถทานได้เลยค่ะเป็นถ้วยแล้วก็เพียงคว่ำลงบนจานนะคะก็จะได้เป็นก้อนข้าวที่พร้อมทานได้เลยค่ะหรือจะตักออกมาทานทีละครึ่งยกเว้นว่าคุณอยากกินข้าวร้อนคุณก็ต้องหาวิธีอุ่นเอาสักหน่อยค่ะค่ะแล้วค่ะอันเนี้ยหมายถึงว่ามีการผลิตจำหน่ายแล้วหรือยังหรือเป็นต้นแบบเพื่อจะให้แต่ละกลุ่มเอาไปผลิตจำหน่ายค่ะจริงๆเนี่ยเราผลิตออกมาเป็นต้นแบบนะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกไปพัฒนาต่อแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ประกอบการหรือบริษัทไหนสนใจก็สามารถมาส่งเสริมได้นะคะก็คือนำข้าวมาแล้วก็มาผลิตได้โดยเราเนี่ยสามารถผ่านกระบวนการที่เสร็จแล้วเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีออยรับรองได้นะคะก็คือพร้อมจำหน่ายได้เลยค่ะมันทำได้ยังไงครับอาจารย์ผมหุงข้าวแล้วทิ้งไว้ไม่เกินวันนึงอ่ะบูดแล้วเนี่ยของที่หุงข้าวก็หุงแล้วเนี่ยบรรจุอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่เสียเลยใส่สารกันบูดหรือเปล่าไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะแล้วก็เก็บได้1 ปีด้วยค่ะในสภาวะการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์นะคะโดยใช้กระบวนการให้ความร้อนแต่ว่าจะเป็นกระบวนการให้ความร้อนในระดับที่ทำแค่ฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าไม่ทำให้สารอาหารสลายไปมากนะคะฆ่าเชื้อแต่สารอาหารเนี่ยก็คือยังที่สลายไปจากกระบวนการมันน้อยนะคะมันนิดเดียวนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้ แล้วผลิตภัณฑ์ต่อไปล่ะคะจากข้าวมีอะไรอีกบ้างคะชิ้นที่2นะคะนอกข้าวสวยค่ะนอกจากข้าวสวยนี่คือชุดครับค่ะขออภัยค่ะยังขอไปที่ข้าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะก็คือเมล็ดฝ้ายใช่ไหมคะเม็ดฝ้าย25เม็ดฝ้าย62ใช่ไหมคะใช่ค่ะเม็ดฝ้าย62นะคะค่ะข้าวเม็ดฝ้าย62นะคะที่เข้ามาในโครงการเนี่ยเราทำเป็นผลิตภัณฑ์อยู่4ชนิดนะคะก็คือมีข้าวพร้อมทานนะคะมีโจ๊กข้าวกล้องปกติเวลาเราทานโจ๊กเนี่ยจะเป็นข้าวขาวนะคะไม่ค่อยทำเป็นข้าวกล้องเพราะว่ามันลักษณะมันแข็งแล้วก็สุกยากกว่าจะมาแปรรูปนะคะในโครงการเราทำจากข้าวกล้องนะคะแล้วก็นอกจากข้าวกล้องแล้วเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นเจลลี่ให้พลังงานสำหรับนักกีฬานะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวขนมอบกรอบนะคะที่ทำจากข้าวเม็ดฝ้ายซึ่งตัวเจลลี่เนี่ยนะคะขออนุญาตอธิบายนิดนึงก็คือว่าเป็นเจลลี่ที่เวลานักกีฬาวิ่งออกกำลังกายนะแล้วจะต้องการพลังงานที่เยอะเราก็สามารถใช้ตัวข้าวเนี่ยค่ะเอาแป้งมาย่อยให้เป็นน้ำตาลแล้วก็ให้พลังงานแต่ว่าจะได้ตัวประโยชน์จากสีของข้าวด้วยอะค่ะซึ่งเป็นสารกลุ่มของแอนโทไซยานินที่มีประโยชน์กับสุขภาพนะคะส่วนตัวขนมอบกรอบนะคะโดยปกติเวลาที่เราเห็นเด็กๆทานขนมเนี่ยค่ะจะทำมาจากแป้งสาลีแป้งนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสในโครงการนี้นะคะเราทำขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากข้าวแล้วก็ไม่ใส่แป้งสาลีนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสที่มีเกลือต่ำน้ำตาลต่ำแล้วก็ใช้กระบวนการที่อบไม่ทอดก็จะทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำมาจากข้าวแล้วมีประโยชน์ต่อเด็กนะคะหรือว่าผู้ทานทั่วไปอะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะมันเดี๋ยวนะอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับขนมขบเคี้ยวไม่ทอดไม่ค่อยเค็มเกลือน้อยนะแล้วก็อะไรนะมีโปรตีนสูงด้วยค่ะแล้วมันจะอร่อยหรอครับอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องขอถือโอกาสไปสวัสดีปีใหม่แล้วนำขนมไปให้ทานนะคะตอนนี้เราทำทดสอบการยอมรับนะคะคือได้รับการยอมรับที่ดีมากแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะเห็นขนมตัวนี้แล้วชอบใจเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กจะได้รับทานขนมที่มีโปรตีนสูงขึ้นมีสารอาหารที่ดีขึ้นในขณะที่โซเดียมกับน้ำตาลเนี่ยต่ำลงค่ะเดี๋ยวนะคะคือประเด็นของขนมเนี่ยมันพูดกันมาอยู่เสมอๆว่าขนมเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันพอกินเข้าจริงๆแล้วมันจะสู้ขนมทั่วๆไปไม่ได้เพราะว่ากินแล้วรู้สึกไม่อร่อยเท่าไหร่แต่อันนี้รับประกันเลยใช่ไหมครับผ่านการอะไรนะทำวิจัยมาแล้วค่ะใช่ค่ะปรับสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสูตรเบื้องต้นจะเป็นค่ะข้าวเนี่ยก็คือมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าโปรตีนสูงที่อาจารย์ว่าหมายถึงว่ามีการเติมนะคะโปรตีนเข้าไปเพิ่มหรือมันคือคุณสมบัติของข้าวเม็ดฝ้าย62อยู่แล้วค่ะอาจารย์คะค่ะที่อนุรัตน์คะเบื้องต้นเนี่ยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าข้าวเนี่ยใช่ค่ะพี่เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าข้าวมีคาร์โบไฮเดรตสูงจริงๆข้าวมีโปรตีนด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวกล้องเราทำการศึกษาแล้วเราพบว่าข้าวเม็ดฝ้ายเองเนี่ยค่ะเป็นข้าวที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงมากเลยค่ะเกือบจะ 10% ซึ่งเวลาที่มาทำขนมขบเคี้ยวนะคะมันก็จะทำให้โปรตีนของขนมขบเคี้ยวเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยปกติขนมขบเคี้ยวจะมีโปรตีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะในสูตรที่เราทำเนี่ยมีโปรตีนสูงถึง 10% นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็สามารถพูดได้ว่าเป็นแหล่งของโปรตีนเลยค่ะเป็นโปรตีนจากข้าวชนิดนี้เลยค่ะเรียนมัธยมคุณอรุณรัตน์นึกทบทวนความรู้สมัยมัธยมที่บอกว่าคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยอาจจะได้โปรตีนจากข้าวซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งที่ยังมีไม่ครบที่ต้องไปเอาจากถั่วเหลืองไงเราเคยเรียนสิ่งนี้ไปด้วยหรอคะแทนจำความรู้ที่แทนนี่คืออาจารย์ไปหมดแล้วทุกคนต้องเรียนอันนี้ทุกคนต้องเรียนนี่เดี๋ยวนะคะแล้วขนมเนี้ยคือข้าวเม็ดฝ้าย62ที่อาจารย์บอกที่ไปทำขนมกบที่ไปทำเป็นแบบขนมอบกรอบนะคะคือต้องไปบดให้เป็นแป้งก่อนแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างนั้นไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะทำให้เป็นแป้งแล้วก็ไปผสมกับส่วนผสมอื่นแล้วก็ขึ้นรูปนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการอบจนสุกค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะแล้วแป้งจากข้าวเม็ดฝ้ายนี่คือไม่ได้ขัด เอาตัวเขาเรียกว่าพวกเขาเรียกอะไรนะคะไม่ใช่เป็นข้าวขัดขาวแล้วมาทำเป็นแป้งเยอะหุ้มค่ะเพราะบางทีถ้าเราซื้อแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาก็จะเห็นแบบสีขาวๆมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือเป็นข้าวเม็ดฝ้ายเนี่ยที่เป็นแบบเป็นข้าวกล้องเลยก็เอาข้าวกล้องไปบดแล้วก็ไปบดเลยแล้วก็ผ่านกระบวนการค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่สนใจก็คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือผมสนใจมากเลยว่าข้าวเม็ดฝ้ายนี้เป็นข้าวพื้นเมืองนครศรีธรรมราชจริงๆเลยแหละครับใช่ค่ะปลูกเยอะในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ปัจจุบันขึ้นทะเบียน GI แล้วค่ะเป็นข้าวทะเบียน GI ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะเมล็ดมีสีดำเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยค่ะอ๋อเป็นข้าวดำแล้วทีนี้บุคลิกของข้าวเนี่ยเมื่อเรามาหุงเป็นข้าวสวยเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนครับเป็นคือถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็จะมีความนุ่มเนื้อจะค่อนข้างเบาๆนะครับถ้าเป็นข้าวอะไรไรซ์เบอร์รี่ก็จะมีบุคลิกคล้ายๆข้าวเหนียวนิดๆอะไรประมาณเนี้ยข้าวเม็ดฝ้ายเป็นยังไงครับจะคล้ายๆข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะไม่แข็งมากค่ะครับค่ะน่าสนใจคุณอรุณรัตน์เชิญครับคือทีนี้แล้วส่วนที่เยลลี่ล่ะคะที่ใช้จากข้าวเนี่ยกระบวนการในการกลายเป็นเยลลี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะค่ะตัวนี้ค่ะก็คือเอาข้าวกล้องนะคะมาบดให้เป็นแป้งแล้วก็มาทำให้สุกนะคะแล้วก็ย่อยด้วยกรดนะคะให้กลายเป็นตัวน้ำตาลนะคะแป้งเนี่ยเวลาที่ตัดด้วยกรดหรือว่าเอนไซม์นะคะก็จะกลายเป็นน้ำตาลค่ะตอนนี้พอกลายเป็นน้ำตาลเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายเราต้องการพลังงานทดแทนซึ่งส่วนใหญ่จะดูดซึมในรูปของน้ำตาลค่ะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเจลลี่ที่ให้พลังงานได้สูงสำหรับนักกีฬาค่ะแล้วก็ค่อยๆหมายถึงว่าค่อยๆให้พลังงานหรืออะไรคะเวลาใช้สูตรกระแสเลือดหมายถึงว่าค่อยๆปลดปล่อยพลังงานอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณสมบัติเขาจะเป็นยังไงคะจริงๆเนี่ยให้พลังงานเป็นค่อยๆปลดปล่อยแต่ไม่ได้ช้านะคะอย่างเช่นเวลาที่เรากำลังวิ่งมาราธอนแล้วเรารู้สึกเหนื่อยต้องการพลังงานเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวเจลลี่เพราะว่ามันจะช่วยป้องกันการสำลักในขณะวิ่งแล้วก็เติมพลังงานในช่วงที่เรากำลังขาดเนี่ยค่ะฉะนั้นก็ค่อยๆปลดปล่อยพลังงานแต่ว่าไม่ได้ช้ามากนะคะก็สามารถให้พลังงานได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรค่ะไม่ต้องกินมากจนหนักท้องจนถ่วงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้แรงตอนนั้นด้วยใช่ค่ะวิ่งไปกินไปได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะคุณอ๋อครับเขาวิ่งมาตอนเขาก็แหมมันเพื่อวิ่งนะคะวิ่งไปกินไปเลยเหรอคุณผู้ชมที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานักเทนนิสอ่ะเวลาเขาพักอ่ะแล้วไปนั่งข้างสนามบางคนก็กินกล้วยหอมใช่ไหมแต่บางคนก็เห็นกินอาหารที่บรรจุอยู่ในอะไรอย่างที่แบบหรืออะไรครับใช่เป็นลักษณะนั้นเป็นแนวทางเดียวกันหมายถึงว่าใช้สำหรับนักกีฬาด้านอื่นได้ด้วยไหมครับใช่ค่ะคือสำหรับนักกีฬาที่ต้องการพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้เราเรียก energy gel อะค่ะในทางการค้าจะมีการใช้น้ำตาลมาทำตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ในโครงการเนี่ยเราใช้ข้าวนะคะเอาข้าวกล้องคือนอกจากได้น้ำตาลแล้วยังได้สารอาหารอื่นๆจากข้าวด้วยค่ะหวานไหมครับปรุงรสเป็นรสลิ้นจี่นิดๆนะคะหวานเปรี้ยวๆไม่หวานมากเพราะว่ากังวลเรื่องของความหวานเดี๋ยวจะติดคอแล้วรู้สึกว่ามันระคายคอขณะวิ่งอะค่ะนี่อาจารย์ชิมมาทุกรายการหรือยังครับการแปรรูปเนี่ยชิมทุกรายการแล้วค่ะทำเองชิมเองต้องชิมสิคะไม่ชิมได้ยังไงล่ะคะค่ะนะคะนี่คือของจากข้าวเม็ดฝ้าย62นี่คือของนครศรีธรรมราชนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะของข้าวช่อขิงเนี่ยจะอยู่ในรูปของแป้งนะคะแป้งข้าวกล้องแล้วก็โจ๊กแล้วก็ข้าวพร้อมทานนะคะตัวเด่นๆเนี่ยจะเป็นแป้งข้าวกล้องค่ะข้าวช่อขิงเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราวิเคราะห์ออกมานะคะเราพบว่ามันมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงมีธาตุเหล็กแล้วก็วิตามิน B12 เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเลยค่ะเวลาที่เราเอามาทำขนมนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มใยอาหารแล้วก็วิตามินและธาตุเหล็กให้กับคนทานได้ด้วยค่ะคือแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะค่ะเวลาข้าวมาทำแป้งใช่ค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้าแต่เป็นในรูปแบบกล้องนะคะไม่ใช่ข้าวขัดขาวแล้วมาทำแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้ากล้อง แป้งข้าวเจ้ากล้องนะคะก็คือคุณสามารถเอาไปใช้เหมือนที่แป้งข้าวเจ้าใช้ทำอะไรแป้งข้าวเจ้ากล้องจากข้าวเจ้าขิงก็ทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแต่มันมีแต่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเมื่อปีก่อนเห็นซื้อแป้งข้าวจากทั้งข้าวเหนียวแล้วข้าวเจ้าถ้าคุณบัญชรจำได้เราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ตุลางที่ทำที่พัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็เป็นปราชญ์ด้านข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวใช่ค่ะดิฉันก็สั่งแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้ามาก็คือข้าวจำไม่ได้แล้วเวสสันตระหรือข้าวหอมราตรีอะไรเนี่ยนะคะก็สั่งมาแล้วเห็นเลยว่าการใช้แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าแบบนี้โอ้โหรสสัมผัสมันต่างจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าที่เราซื้อทำขนมทั่วไปเลยนะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรมันดีมากคือมันหอมเพราะว่าก็คือเป็นแป้งข้าวกล้องเหมือนกันมีความหอมแล้วก็ตัวรสสัมผัสอ่ะมันมีความเป็นเนื้อมากกว่าไหมใช่มีความเป็นเนื้อรสสัมผัสความนุ่มเป็นเนื้อมากกว่าค่ะความหอมความนุ่มแล้วก็มันบอกไม่ถูกอ่ะถ้าคุณใช้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันต่างจากแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าที่ซื้อตามตลาดทั่วไปมากๆมากๆเลยแล้วแพงกว่าด้วยไหมแพงกว่าด้วยแต่ว่าเอามาทำขนมอร่อยกว่าเอามาทำขนมอร่อยกว่าต้องพูดอย่างนี้ผมว่าปัจจัยนึงอาจจะเป็นอย่างนี้ครับข้าวที่ทำเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยผมว่ามันเป็นข้าวเบญจพรรณแล้วก็น่าจะมาจากผลผลิตส่วนที่ขายเป็นข้าวเม็ดแล้วมันไม่ดีละคือมันจะมีความเก่าใหม่อะไรมันผสมอยู่ในนั้นเยอะข้าวอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ใช่ในขณะที่ข้าวพิเศษเหล่านี้นะเป็นข้าวที่ก็เป็นข้าวสมบูรณ์นี่แหละแล้วก็มาบดออกมาทำคุณภาพก็เลยต่างกันนี่เอาไปกวนทำขนมเปียกปูนได้เลยเหรอฮะทำขนมได้หลายอย่างค่ะถ้าเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ลองเอาไปทำอะไรคะของอาจารย์ไปทำอะไรคะอาจารย์ทำเป็นคุกกี้บราวนี่เอแคร์กะหรี่ปั๊บทำไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะทำเค้กก็ได้ค่ะเค้กแบบเค้กกลางนะคะที่เป็นก้อนนะคะเดี๋ยวนะทำเป็นวอฟเฟิลเดี๋ยวกะหรี่ปั๊บปกติใช้แป้งสาลีใช่ไหมค่ะค่ะซึ่งเป็นมีโปรตีนสูงครับค่ะตัวนี้ทำได้ค่ะที่เป็นกะหรี่ได้ถ้างั้นขอถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะอาจารย์ว่าคุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีเนี่ยปกติอะไรที่มันต่างกันทำไมแป้งข้าวเจ้าจากข้าวช่อขิงถึงใช้แทนแป้งสาลีซึ่งทำขนมฟากเบเกอรี่ฟากอะไรที่เรารู้ว่าใช้แป้งสาลีทำไมแป้งนี้ถึงใช้ทดแทนได้ค่ะค่ะจริงๆเนี่ยเนื้อสัมผัสจะมีความต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแป้งสาลีเนี่ยจะมีโปรตีนที่สูงกว่านะคะโปรตีนเขาจะอยู่ที่ 14-15%ในขณะที่ข้าวกล้องของทั่วไปเนี่ยค่ะจะมีโปรตีนตั้งแต่ 8-10% ค่ะปริมาณโปรตีนก็น้อยกว่าฉะนั้นเวลาที่ทำขนมเนี่ยค่ะเนื้อสัมผัสหรือว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยจะสู้แป้งสาลีไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เราใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปช่วยเนี่ยค่ะก็จะทำให้ได้เป็นขนมเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเนื้อสัมผัสจะมีความต่างจากตัวที่ทำด้วยแป้งสาลี 100% นะคะความขึ้นฟูความอะไรคะที่จะทำให้ต่างกันโดยใช้องค์ประกอบวัตถุดิบเหมือนกันนี่นะคะค่ะใช่ค่ะอย่างความขึ้นฟูนะคะถ้าทำเค้กโดยใช้แป้งข้าวกล้อง 100% เนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นฟูค่ะถึงแม้ว่าจะหมักหรือใช้กระบวนการผลิตแบบเดียวกันก็จะขึ้นฟูได้น้อยกว่านะคะถ้าอย่างนั้นถ้าขนมที่ก็จะต้องขึ้นฟูบ้างแต่ไม่ใช่ฟูเนื้ออย่างเช่นคุกกี้อันนี้ก็ใช่ไหมคะมันคือถ้าคุกกี้กับพวกชิฟฟ่อนเค้กหรืออะไรเงี้ยความฟูเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าแป้งข้าวเจ้าแบบนี้ใช้ในคุกกี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ไม่คะอาจารย์คะตัวที่แนะนำจะเป็นคุกกี้กับบราวนี่เนี่ยค่ะส่วนตัวเค้กเนี่ยค่ะยังแนะนำว่าอาจจะต้องใส่ผสมแป้งสาลีถ้าคนที่ชอบความฟูความนุ่มนะคะแต่ถ้าคนที่เน้นเพื่อสุขภาพก็จะเป็นข้าวกล้อง 100% เลยค่ะจะมีคนที่เอาไปทำขนมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้พ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านทานแบบที่ได้ประโยชน์ 100% นะคะเขาก็จะใช้แป้งข้าวกล้องตัวนี้ค่ะไปลองทำแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติใช้ได้เนื้อสัมผัสพอไหวนะคะก็อาจจะไม่ได้เท่ากับแป้งสาลี 100% แต่ว่าก็ถือว่าเทียบเท่าได้ค่ะก็สูสีนะคะเค้กเหรอครับค่ะเค้กจะขึ้นฟูน้อยกว่าค่ะดูไม่ค่อยน่าทานแต่ถ้าทำเพื่อสุขภาพเราก็ทานกันเองเนี่ยค่ะได้แต่ว่าทำลายก็อาจจะดูไม่ฟูเท่าไหร่ค่ะนี่ผมเกิดไอเดียบันเจิดอีกแล้วถ้าเกิดทำเป็น ฟรุตเค้กข้าวช่อขิงแล้วก็ใช้ผลไม้เมืองร้อนหมักอ่ะเอาอย่างเช่นอะไรนะที่บ้านคุณอรัตน์มีอ่ะส้มแขกใช่ไหมแล้วก็มาหมักกับรำท้องถิ่นนะกับน้ำตาลท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ทำฟรุตเค้กเป็นฟรุตเค้กแบบเส้นศูนย์สูตรอ่ะฟรุตเค้กแบบผมว่ามันน่าจะเป็นบุคลิกให้ได้เลยนะแบบต้องไปลองใช่ไหมคะต้องให้อาจารย์ลองทำอาจารย์เคยลองทำโรตีหรือยังครับตอนนี้เหรอคะครับทำเป็นอะไรนะคะโรตีครับยังเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องลองแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนี้ผมว่าอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นของถ้าเกิดทำได้จริงแล้วก็น่าจะเป็นของที่สามารถเอามาอวดได้คู่กับเครื่องดื่มคู่กับน้ำชาที่เราดื่มกันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วค่ะน่าสนใจครับแป้งอย่างแป้งข้าวช่อขิงเนี้ยมีกลูเตนไหมคะอาจารย์ค่ะไม่มีค่ะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนนี่คือทานได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นเบเกอรี่ที่กลูเตนฟรีใช่ไหมคะถ้าใช้จากแป้งข้าวแบบนี้นะคะค่ะค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วใครที่ไปร่วมกิจกรรมไปบ้านกะอานกับสถานีวิทยุมอ.ได้กินขนมครกจากแป้งข้าวช่อขิงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ของที่โรงเรียนบ้านกะอานเนี่ยเราเคยชวนมาทำนอกจากขนมครกแล้วทำกิจกรรมที่สถานีก็จะมีขนมอย่างอื่นก็ใช้จากแป้งข้าวช่อขิงด้วยนะคะแต่ว่าขนมครกบอกได้เลยว่าใครชอบขนมครกสไตล์โบราณนะเค็มๆมันๆเต็มปากเต็มคำแล้วก็หอมแบบนะลองดูต้องลองเลยครับข้าวช่อขิงขนมครกข้าวช่อขิงของข้าวช่อขิงมาเป็นแป้งข้าวแล้วก็เป็นอะไรอีกคะเป็นข้าวพร้อมกินเหมือนกันเป็นโจ๊กนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ข้าวพร้อมทานค่ะค่ะข้าวพร้อมทานนี่ของข้าวช่อขิงนะคะข้าวช่อขิงเป็นข้าวแดงข้าวพร้อมแดงแล้วก็ของข้าวพันธุ์อื่นอีกละคะอันนี้ของสงขลาของนครค่ะสตูลนะคะอันนี้ของตรังใช่ไหมคะเบายอดม่วงหรืออะไรคะเอาอันไหนต่อไปข้าวเบายอดม่วงของตรังนะคะลักษณะโดยปกติของข้าวกล้องจะมีสามสีนะคะสีขาวสีน้ำตาลและสีเขียวเป็นโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกผสมพันธุ์นะคะแต่เขาจะเป็นลักษณะที่มีสามสีผสมกันค่ะหรอคะมีขาวมีเขียวมีม่วงเหรอคะสีแดงอะค่ะสีแดงม่วงอะสีแดงม่วงปนอยู่ในรวงเลยไหมฮะใช่ค่ะในต้นเดียวกันนะคะในรวงเดียวกันจะมีสามสีครับก็เพราะฉะนั้นข้าวที่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นข้าวกล้องแต่มันก็จะมีความเข้มสีที่ต่างกันในแต่ละเม็ดแต่ละเมล็ดใช่ค่ะอย่างในรูปนะคะจะเห็นมีทั้งออกสีน้ำตาลมีสีขาวแล้วก็มีออกสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นลักษณะพิเศษข้าวแบบนี้ค่ะค่ะแล้วของตรังนี่ปลูกโซนไหนคะปลูกโซนนาหรือว่าปลูกโซนไหนคะอาจารย์คะวังคีรีนะคะค่ะคือที่ถามนี้เพราะว่าตอนสมัยที่ทำงานอยู่ที่ตรังเนี่ยมีข้าวที่ชาวบ้านปลูกอยู่ในแถวลุ่มน้ำคลองปะเหลียนซึ่งเป็นคลองน้ำเค็มซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะแล้วก็เป็นข้าวที่ปลูกโซนนั้นอะตรงพื้นที่มันมีพื้นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่น้ำเค็มแล้วเขาปลูกข้าวได้แต่จำไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรนะคะค่ะค่ะชุดนายงชุดอะไรกันนะค่ะทีนี้เป็นอะไรบ้างคะของข้าวเบายอดม่วงค่ะเป็นข้าวพร้อมทานและโจ๊กข้าวกล้องค่ะค่ะข้าวพร้อมและโจ๊กข้าวกล้องนะคะนี่เดี๋ยวนะโจ๊กข้าวกล้องเนี่ยอันนี้ไปปรุงเองนะครับอันนี้เป็นภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์นะใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามันมีคุณคิดว่าฉีกซองออกมาแล้วมันจะแบบว่ามีทุกอย่างอะไรอยู่ในนี้ใช่ไหมค่ะใช่แต่ว่าจริงๆพิสูจน์แล้วก็น่าจะทำโจ๊กความกินได้นะผมว่าค่ะแต่ว่ามันก็มีรสชาติอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าผักไข่เราค่อยมาใส่ทีหลังแค่นั้นเองไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่ทำไว้จะมีรสไก่แล้วก็รสธัญพืชนะคะแต่โซเดียมต่ำไหมคะอันนี้โซเดียม เพื่อความอร่อยก็ยังจะสูงอยู่นิดนึงนะคะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะมีปริมาณโซเดียมที่ก็รสชาตินะคะค่ะค่ะอันนี้ก็ของตรังต่อไปของสตูลค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนะคะของสตูลของสังโยชน์ของสังโยชน์ก่อนก็ได้ค่ะของสังโยชน์พัทลุงนะคะสังโยชน์เนี่ยทำผลิตภัณฑ์ไปโดยที่ทำด้วยโครงการอื่นนะคะค่อนข้างไปเยอะแล้วนะคะส่วนในโครงการเนี้ยค่ะเราทำเป็นเครื่องดื่มธัญพืชซึ่งเดิมเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยค่ะเขาทำเครื่องดื่มธัญพืชอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้ครีมเทียมในโครงการนี้เราก็ปรับตัวสูตรเครื่องดื่มให้เป็นสุขภาพมากขึ้นก็เอาครีมเทียมออกนะคะแล้วก็ใช้ตัวอื่นทดแทนทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคือธัญพืชนี่ใช้ข้าวอย่างเดียวหรือมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยค่ะมีส่วนผสมอื่นๆด้วยค่ะเป็นธัญพืชอื่นๆรวมด้วยค่ะอ๋อผมสงสัยนิดนึงพัทลุงเนี่ยความจริงเป็นถิ่นปลูกข้าวหลักลุ่มทะเลสาบสงขลาแล้วก็มีพันธุ์ข้าวหลากหลายมากข้าวสังโยชน์ก็เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าก็มีข้าวอื่นๆที่ก็เรียกว่าอะไรมีความนิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นไม่น้อยอยู่เหมือนกันทำไมถึงเลือกสังโยชน์อย่างเดียวครับในเบื้องต้นสำหรับค่ะในเบื้องต้นในโครงการนะคะเราเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็ในกรณีที่เขามีข้าวแต่ว่าข้าวก็สามารถแปรรูปหรือจำหน่ายได้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องแปรรูปเพิ่มเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้เข้ามาในโครงการนี้ยกตัวอย่างข้าวเหนียวดำหมอค่ะข้าวเหนียวดำหมอเนี่ยทำเป็นข้าวเหนียวกวนทำเป็นขนมได้หลากหลายอยู่แล้วแล้วก็มีปริมาณที่ขายได้หมดไม่เหลือนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมาแปรรูปเพิ่มนะคะครับทำมาเท่าไหร่ก็ขายหมดแล้วก็อะไรนะมูลค่าก็เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วสำหรับเกษตรกรใช่ค่ะค่ะข้าวสังโยชน์ก็มีคนนิยมปลูกเยอะปริมาณข้าวที่เข้าสู่ตลาดในแต่ละปีก็เยอะเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นเครื่องดื่มธัญพืชข้าวสังโยชน์ผสมธัญพืชอื่นๆนะคะวิธีการทำยังไงคะอาจารย์ฉีกซองแล้วก็ไปยังไงต่อคะชงน้ำร้อนพร้อมทานค่ะใส่น้ำร้อนค่ะแต่ร้อนพร้อมกลิ่นรสแนวไหนครับเป็นเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพคนสายที่ดื่มธัญพืชอยู่พอดีจะอธิบายกลิ่นรสไม่ค่อยถูกนะคะว่าจะไม่แบบข้าวโอ๊ตอารมณ์แบบข้าวโอ๊ตแต่ข้นน้อยกว่าเคี้ยวได้ไหมคะอาจารย์เคี้ยวได้มีเนื้อให้เคี้ยวค่ะมีให้เคี้ยวมีให้เคี้ยวค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะนี่คือของข้าวสังโยชน์ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของข้าวสังโยชน์มีอีกไหมคะของกลุ่มนี้นะคะนอกจากเครื่องดื่มธัญพืชในโครงการที่เราทำเพียงเครื่องดื่มธัญพืชนะคะในการปรับปรุงสูตรเดิมค่ะสูตรเดิมที่เขาใช้เป็นครีมเทียมก็ไม่ใช้ครีมเทียมนะคะเพื่อสุขภาพก็ลดเรื่องไขมันเนาะทีนี้ค่ะกลุ่มต่อไปค่ะอาจารย์เส้นผัดไทยกับแครกเกอร์นะคะเป็นผัดไทยจากข้าวเหลืองปลาทิวนะคะแล้วก็แครกเกอร์จากข้าวลูกปลาค่ะทำจากข้าวกล้องทั้งคู่นะคะตัวข้าวเหลืองปลาทิวเนี่ยค่ะเวลาทานข้าวกล้องเนี่ยจะมีลักษณะแข็งมากๆนะคะแข็งแล้วก็เคี้ยวลำบากก็เลยไม่ค่อยนิยมแต่ว่าเวลาที่แปรรูปเป็นผัดไทยเป็นเส้นหมี่หรือขนมจีนเนี่ยค่ะจะมีความเหนียวนุ่มเป็นลักษณะที่ดีของแป้งเขาอะค่ะตัวนี้เราก็เลยทำต่อเป็นชุดข้าวชุดแป้งผัดไทยนะคะแล้วก็ต้องไปใส่ส่วนผสมก็คือน้ำซอสหรือว่าผักอื่นพร้อมปรุงนะคะสามารถปรุงได้ง่ายแล้วจะได้เส้นที่มีลักษณะพิเศษแบบเหนียวนุ่มค่ะคือผัดไทยนอกจากเหนียวนุ่มแล้วเวลาผัดมันจะต้องซึมเขาเรียกว่าซึมซับน้ำซอสได้ดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไม่ขาดง่ายด้วยมันต้องเหนียวแต่นุ่มใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอย่างในรูปนะคะที่เห็นเนี่ยจะเห็นน้ำซอสเคลือบปรุงอยู่ที่เส้นผัดไทยนะคะแล้วก็เราลองไปให้แม่ค้าผัดไทยลองผัดดูโดยส่วนใหญ่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ขาดง่ายไม่ขาดเป็นเส้นๆนะคะเป็นลักษณะที่ดีค่ะอมน้ำซอสได้ดีค่ะอันนี้ได้ผลิตขายหรือยังคะค่ะได้อันนี้เป็นต้นแบบอันนี้เป็นต้นแบบในรูปนะคะแต่ว่า ปีนี้ค่ะทางกลุ่มได้มีการขยับขยายทำเส้นตัวผัดไทยตัวเส้นเนี่ยค่ะขายมากขึ้นแต่ว่าก็ยังขายในกลุ่มนะคะเป็นข้าวของชุมพรก็จะขายในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะคะกลุ่มเชือกควายไทยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงพอดีที่ประธานกลุ่มเนี่ยค่ะได้รับพระราชทานควายมานะคะก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะตั้งชื่อเป็นตัวยี่ห้อหรือตราของทางกลุ่มนะคะก็เลยใช้ชื่อว่าควายไทยอ๋อเท่ทีเดียวผมว่าค่ะเพราะมันคือมันไปเชื่อมโยงกับนาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วในความรู้สึกของคนไทยพอพูดถึงควายครับอ๋อแต่ว่าเรื่องของการเอามาทำเส้นผัดไทยก็จริงๆก็มันฐานเป็นแป้งข้าวเจ้าอยู่แล้วเดิมทีใช่ไหมครับเส้นผัดไทยก็คือฐานเส้นข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าอยู่แล้วใช่แต่ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลักษณะเด่นเรื่องความเหนียวนุ่มความเหนียวนุ่มด้วยครับค่ะแต่ว่าได้เห็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเห็นเมื่อกี้เป็นซองนี่คือของเหลือประทิวด้วยไหมคะอาจารย์เป็นของข้าวลูกปลาค่ะเบรกเกอร์สงขลาใช่ค่ะเดิมเนี่ยกลุ่มทำเป็นข้าวยำอบเป็นก้อนนะคะแล้วก็จำหน่ายขายดีอยู่แล้วนะคะทางโครงการเนี่ยทำเพิ่มเป็นในรูปแบบของแครกเกอร์เพื่อให้เก็บได้นานขึ้นกรอบนุ่มเคี้ยวง่ายก็จะเหมาะกับกลุ่มเด็กๆนะคะอันนี้ก็สามารถต่อยอดได้นะคะเป็นข้าวยำแครกเกอร์ใช่ค่ะเป็นข้าวยำใส่ผักแล้วก็เป็นรสขออภัยค่ะแครกเกอร์นะคะใส่ผักแล้วก็ปรุงรสข้าวยำค่ะแต่ว่ารสจะไม่เผ็ดนะคะก็เหมาะกับเด็กๆนะคะแครกเกอร์รสข้าวยำค่ะในแครกเกอร์มีผักอยู่ด้วยไหมคะมีผักอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ปาดหน้าแครกเกอร์ด้วยซอสข้าวยำค่ะซอสน้ำยำก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นข้าวยำนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบแครกเกอร์ค่ะค่ะค่ะจากข้าวลูกปลาเกิดหิวข้าวยำอยู่ต่างประเทศก็เอามาทุบขยำหน่อยหาผักซอยๆใส่เนาะโรยพริกป่นเข้าหน่อยใช่ไหมก็ได้เป็นข้าวยำจำเป็นข้าวยำยำยากได้เลยเนี่ยคุณกินแต่แครกเกอร์เขาก็ได้ฟีลลิ่งนั้นเลยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่ใช่อยากกินผักไงอยากกินผักอยากกินเป็นข้าวยำจริงๆใช่ไหมก็เอาแบบกันตายไปก่อนนะจะได้ค่ะค่ะแล้วก็มีต่อไปพันไหนอีกบ้างคะที่เรายังไม่ได้คุยค่ะที่เหลือโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นข้าวพร้อมทานในซีรีส์นี้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยในโครงการยังไม่ได้ต่อยอดให้ค่ะยังเป็นตัวข้าวพร้อมทานเพราะเรามองว่าเราอยากให้เขาขายจุดเด่นในลักษณะของข้าวกล้องนะคะแล้วก็ทานได้ง่ายขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็ขายได้ไกลขึ้นนะคะแล้วเทคนิคหมายถึงว่าพอทำวิจัยแล้วก็เราได้ผลิตภัณฑ์แล้วซึ่งทางกลุ่มหรือผู้ประกอบการสามารถไปทำต่อได้เนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงว่าเขาระดับกลุ่มทำเองหรืออาจจะต้องเขาเรียกค่ะใช้ผู้ผลิตที่โดยใช้ความรู้จัดงานวิจัยไปผลิตแต่ใช้วัตถุดิบของกลุ่มรูปแบบมันเป็นยังไงคะอาจารย์มันจะออกมาเป็นยังไงคะค่ะจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีนะคะเขาสามารถจ้างผลิตได้นะคะก็คือนำเข้ามาแล้วก็มาจ้างผลิตได้กับในอีกมุมมองหนึ่งที่เราทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเรามองในอีกมุมหนึ่งก็คือผู้ประกอบการที่มีการตลาดที่ชัดเจนต้องการนำผลิตภัณฑ์อย่างนี้ค่ะไปออกตลาดก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำข้าวเขาค่ะมาแปรรูปแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้สามารถจำหน่ายได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรเองโดยส่วนใหญ่ถนัดทำข้าวให้ขายเนี่ยถ้าขายเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตขายต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งนักอาจจะต้องการคนมาช่วยนะคะก็เหมือนเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อสังคมนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการที่มีกำลังแล้วก็ต้องการทำตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดที่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาทำได้เลยนะคะเรามีเทคโนโลยีแล้วก็ต้นแบบพร้อมแล้วมีผลทดสอบการทานการยอมรับของคนกินแล้วว่าสามารถจำหน่ายได้นะคะอ๋อค่ะแล้วมีกลุ่มไหนหรือพื้นที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้มีการผลิตแล้วนะคะผลิตแล้วก็กำลังจะออกกำลังจะสู่ท้องตลาดนะคะค่ะตอนนี้ที่ออกสู่ท้องตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะมีไปออกตลาดที่งานลานนาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะลานนาเอ็กโปก็จะมีตัวกลุ่มของโจ๊กนะคะแล้วก็กลุ่มของแป้งข้าวแล้วก็ขนมอบ กอบค่ะที่จะไปออกตลาดแล้วนะคะส่วนตัวอื่นๆนะคะตัวข้าวพร้อมทานเนี่ยยังอยู่ในช่วงถ่ายทอดนะคะแล้วก็รอผู้ประกอบการรายใหญ่มาดูแลแล้วก็จัดการด้านการตลาดต่อนะคะงั้นขอถามตรงเรื่องแป้งข้าวนิดนึงว่าข้าวการดูคุณสมบัติของข้าวพันธุ์ไหนที่จะเอามาทำแป้งข้าวเพื่อจะไปเป็นโปรดักต์ต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปดูคุณสมบัติอะไรของข้าวพันธุ์นั้นๆเป็นสำคัญคะอาจารย์ค่ะอย่างต้องขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะในโครงการเนี่ยค่ะเราไม่ได้แค่แปรรูปแต่ว่าเรานำข้าวเนี่ยมาศึกษาคุณสมบัติเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางโภชนาการปริมาณโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะรวมไปถึงการย่อยนะคะที่เราเคยได้ยินว่าข้าวเนี่ย GI ต่ำ GI สูงนะคะในโครงการเราก็ทำการทดสอบด้วยซึ่งตัวเนี้ยเราจะพบว่าข้าวกล้องทุกชนิดที่อยู่ในโครงการเนี่ยนะคะเป็นข้าวที่ทานได้แต่ว่า GI จะไม่ได้ต่ำมากอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่าย่อยหมดนะคะหมายถึงว่าหลังทานข้าวเสร็จเนี่ยจะย่อยหมดแล้วก็ได้เป็นใยอาหารที่ดีนะคะมีใยอาหารค่อนข้างสูงคราวนี้ตัวแป้งที่เหมาะจะไปทำขนมนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะดูที่ปริมาณโปรตีนต้องมีปริมาณที่สูงพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าโปรตีนน้อยก็การขึ้นรูปนะคะการพองตัวการขึ้นฟูก็จะค่อนข้างยากกว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่านอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบของข้าวเช่นที่ทางนักวิทยาศาสตร์เราจะเรียกอะไมโลเพคตินนะคะถ้าหากว่ามีอะไมโลกับอะไมโลเพคตินในสัดส่วนที่สูงนะคะก็จะทำให้ข้าวเนี่ยมีลักษณะที่แข็งคราวนี้ถ้าอะไมโลเพคตินสูงนะคะพอมีลักษณะแข็งข้าวกลุ่มเนี้ยกับเหมาะที่จะทำพวกเส้นขนมจีนเส้นผัดไทยเพราะว่าให้ลักษณะที่เหนียวนุ่มที่ดีนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็จะเข้าไปเข้าอันดับดีละนะคะซึ่งของตัวนี้ทางจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมให้แปรรูปเป็นกลุ่มของเส้นอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะของเส้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดีโดดเด่นกว่าการใช้แป้งข้าวชนิดอื่นค่ะอ๋ออาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่า GI คืออะไรคะอาจารย์นะคะค่ะ GI มี2อย่างนะคะ GI 1 คือ Geographical Index นะคะก็คือข้าวเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่แต่ในทางข้าวที่ขายเป็นพันธุ์ข้าวนะคะเราจะมีอีกค่าหนึ่งก็คือ GI ก็คือ Glycemic Index นะคะเป็นค่าที่เมื่อหลังเราทานข้าวแล้วเนี่ยแป้งเนี้ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสได้เร็วแค่ไหนถ้าถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสได้เร็วก็จะทำให้กระแสเลือดเรานะคะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่า GI สูงค่ะมีค่า Glycemic Index ที่สูงฉะนั้นข้าวกข55ที่การโฆษณาว่า GI ต่ำเนี่ยหมายความว่าหลังทานข้าวแล้วอ่ะร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลได้แต่ว่าน้ำตาลในกระแสเลือดจะไม่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วมากนักค่ะจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ขึ้นช้าค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วมันเกี่ยวไหมคะที่อัดกินแล้วแบบเราอิ่มนานเกี่ยวไหมหรืออิ่มนานเป็นเรื่องปริมาณเป็นเรื่องปริมาณแล้วก็ปริมาณใยอาหารมากกว่านะคะค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นข้าวเป็นเรื่องของการค่อยๆให้พลังงานน่ะเป็นเรื่องของการย่อยค่ะเป็นข้าวหมายถึงว่าข้าวที่เราก็ควรจะเป็นค่า GI ที่ต่ำไหมคะในโครงการนี้จะอยู่ในช่วงกลางค่ะไม่ได้สูงมากแต่ว่าไม่ต่ำเท่ากับกข55นะคะอันนี้ข้าวโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าข้าวที่อยู่ในกลุ่มของ GI ต่ำเนี่ยมีแค่บางสายพันธุ์แต่ถึงแม้จะไม่ได้ต่ำมากนะคะแต่ก็ไม่ได้สูงมากเหมือนข้าวขัดขาวนะคะก็ยังถือว่าเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพคราวนี้จะมีอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่คุณบัญชรพูดก็คือเป็นข้าวที่อิ่มนานนะคะอิ่มนานในมุมนึงเนี่ยก็คือมีประโยชน์ก็คือเวลาทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไม่หิวบ่อยนะคะก็อยู่ท้องได้นานแล้วก็ข้าวกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราดูเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยเราพบว่าข้าวเนี้ยค่ะสามารถย่อยสลายได้หมดได้เกลี้ยงนะคะไม่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอันนี้เราทำที่ศูนย์ซินโครตอนที่นครราชสีมาซึ่งข้อมูลเนี้ยเป็นการทดสอบโดยหน่วยงานภายนอกนะคะเป็นงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานข้างนอกพบว่าเป็นข้าวที่สามารถย่อยสลายได้หมดนะคะแล้วก็มี GI อยู่ในระดับกลางค่ะไม่ได้สูงค่ะค่ะแล้วถ้าคือตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีบางกลุ่มเขาอาจจะต้องเป็นข้าวขัดแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่ถูกขัดออกเนี่ยเรามีไหมคะโครงการที่จะเอาส่วนที่ถูกขัดออกแล้วก็มาทำเป็นโปรดักต์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะ อย่างตัวลำที่ขัดออกคือส่วนสีที่ขัดออกเราเรียกว่าลำข้าวนะคะอย่างถ้าเป็นข้าวสังหยดเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ำมันลำข้าวค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีกับสุขภาพนะคะน้ำมันลำข้าวแล้วก็ลำข้าวสามารถแปรรูปเป็นหลายๆอย่างได้เพราะว่ามันมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะสารสกัดลำข้าวทำเป็นโปรตีนนมข้าวได้นะคะหรือแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ค่ะหรือมาใส่ในข้าวธรรมดาก็เพิ่มสารอาหารได้ค่ะเพราะว่าตัวลำข้าวเนี่ยจะเป็นส่วนของจมูกข้าวที่หลุดออกมาดังนั้นสารอาหารจะค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะอ๋อมีการไปศึกษาค่ะว่าคนกินข้าวในรูปแบบที่เป็นข้าวเนี่ยน้อยลงไหมคะค่ะการแปรรูปเนี่ยมันจะสำคัญขึ้นไหมคะสำหรับข้าวเพราะว่าฉันจำได้ปีไหนไปอ่านข้อมูลเขาบอกว่าปริมาณการกินข้าวของคนไทยเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงค่ะค่ะจากข้อมูลที่เราเจอนะคะคนทานข้าวกล้องมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยนะคะถามว่ากินข้าวน้อยลงไหมโดยส่วนตัวไม่ได้น้อยลงนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้นเช่นถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยถ้าให้มานั่งแช่ข้าวแล้วก็หุงข้าวที่นานกว่าข้าวอื่นเนี่ยก็ความนิยมก็จะน้อยลงไปอีกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นข้าวพร้อมทานเนี่ยก็จะทำให้การทานข้าวกล้องเนี่ยก็เป็นไปได้มากขึ้นมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้นทานได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นก็ทำให้คนทานข้าวเยอะขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบนะคะแทนที่จะเป็นข้าวก็เป็นเส้นผัดไทยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นขนมอื่นๆที่ทำจากแป้งข้าวมากขึ้นนะคะใช่ฉะนั้นวิจัยที่คุณอรุณรัตน์ว่ามาเนี่ยเป็นเรื่องของคือไม่ได้บอกว่าคนกินแป้งน้อยลงจริงๆคนกินแป้งมากขึ้นได้ซ้ำไปแต่ไม่ได้กินแต่ว่ากินในรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นเหมือนข้าวสวยแบบวัฒนธรรมที่เรากินมาแต่เดิมนะครับคือกินแบบนี้น้อยลงแต่ว่าไปกินในรูปแบบอื่นแล้วก็รูปแบบที่ว่าก็คือเป็นการแปรรูปสูงขึ้นครับค่ะแล้วก็โครงการนี้ตอนนี้คือจบแล้วสมบูรณ์แล้วแล้วก็พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วหรือว่ายังมีจุดไหนที่ต้องทำหรือพัฒนาเพิ่มไหมคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เราอยู่ในปีที่2เป็นปีสุดท้ายก็ตอนนี้เรานำผลิตภัณฑ์ไปออกตลาดไปขายจริงนะคะก็จะมีงานนึงก็คืองานที่เชียงใหม่งานลานาเอ็กโปนะคะที่เราจะเอาออกไปขายแล้วก็อาจจะอีกหน่อยอาจจะเห็นอยู่ใน PSU Bazaar ของมอ.ด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการขายไปยังรูปแบบอื่นๆเพิ่มด้วยค่ะการพัฒนาแปรรูปเนี่ยค่อนข้างจะเสร็จแล้วค่ะยกเว้นว่าข้าวชนิดใดหรือผู้ประกอบการท่านใดอยากแปรรูปเพิ่มก็อาจจะค่อยต่อยอดเพิ่มได้อีกค่ะอ๋อข้าวนอกจากเป็นเส้นผัดไทยแล้วเนี่ยแป้งข้าวสามารถไปทำรูปแบบเส้นอย่างอื่นได้ไหมคะเช่นรูปแบบเส้นพวกกลุ่มสปาเกตตี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปเป็นอาหารฝรั่งแบบนี้ได้ไหมคะค่ะได้ค่ะทำเป็นเส้นสปาเกตตี้มักกะโรนีได้ค่ะอ๋อค่ะคุณสมบัติมันใกล้เคียงหรือเหมือนกันเลยค่ะถ้าทำเป็นเส้นผัดไทยนี่ถึงความเหนียวนุ่มนะคะถ้าทำเป็นสปาเกตตี้อาจจะมีนุ่มแต่ว่าจะอ่อนตัวกว่าสปาเกตตี้ที่ทำด้วยแป้งสาลีมันจะไม่เหนียวแข็งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการปรุงรสหรืออย่างอื่นเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ว่าถ้าลักษณะที่แบบทานแล้วกัดกรึบให้เหมือนกับแป้งสาลีเนี่ยเราจะอ่อนกว่าเราก็สามารถแปรรูปเป็นเส้นสปาเกตตี้หรือว่ามักกะโรนีได้ค่ะค่ะค่ะงั้นขอถามนอกเรื่องนิดนึงนะคะอาจารย์ถ้าเราจะทำน้ำตาลจากข้าวเนี่ยมันซับซ้อนไหมคะเราต้องเอาแป้งมาย่อยนะคะก็จะมีความไม่ง่ายนะคะถ้าจะบอกว่าซับซ้อนไหมก็ไม่ง่ายแต่ทำได้นะคะอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าทำจากข้าวเจ้ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าความเป็นแป้งแล้วความเป็นความเป็นคาร์โบไฮเดรตมาเทียบกับข้าวเหนียวแล้วเพราะเหมือนกับที่เราปกติเราเข้าข้าวเหนียวมาหมักเป็นข้าวหมากซึ่งก็จะได้น้ำตาลค่ะแต่ว่าข้าวเจ้าเนี่ยไม่ยังไม่เคยเห็นใครมาหมักไปถึงจุดของน้ำตาลนะครับแต่ว่าถ้าหมักไปถึงจุดเป็นน้ำส้มได้แล้วพันธุ์ในภาคใต้มีข้าวที่มีคุณสมบัติแบบกึ่งจะเป็นข้าวเจ้ากึ่งจะเป็นข้าวเหนียวไหมคะอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยบางที่ของบางที่อ่ะเรียกว่ามันมีคุณลักษณะเหมือนข้าวเหนียวเลยคือเอามาทำเปียกได้อ่ะเหมือนเปียกเหนียวดำอ่ะได้เลยเนี่ยเคยเจอนะคะของสิงห์บุรีที่เป็นอินทรีย์นะคะค่ะมันจะขึ้นกับตัวที่เราเรียกว่าอะไมโลสและอะไมโลเพกตินในข้าวนะคะถ้ามีอะไมโลสสูงก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นข้าวเหนียวค่ะ ซึ่งลักษณะนี้เราจะเจอในบางสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวดำหมอของจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวข้าวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นในรูปของน้ำส้มสายชูแต่เราจะเห็นในลักษณะของไวน์ซึ่งจริงๆก็คือเกิดการย่อยแป้งนะคะไปเป็นน้ำตาลโดยยีสต์ค่ะแต่ว่ากระบวนการก็จะใช้เวลาในการหมักหมกที่นานขึ้นหน่อยแล้วก็มีรสหวานนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้าวทำไวเนก้าได้ไหมคะเอาไปแข่งกับไซเดอร์หรือทำไซเดอร์ไปแข่งแบบไซเดอร์แอปเปิ้ลอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ค่ะทำได้ค่ะทำเป็นไซเดอร์ทำเป็นไวน์แล้วก็ทำเป็นน้ำส้มสายชูได้ค่ะแต่กระบวนการหมักอาจจะใช้เวลาที่นานกว่าตัวที่ใช้น้ำตาลทรายเริ่มต้นนะคะหรือว่าตัวใช้น้ำหวานหรือน้ำผลไม้ใช้เวลานานกว่าค่ะแต่ว่าทำได้ทั้งคู่ค่ะข้าวเจ้าเนี่ยนะครับค่ะผมว่าถ้าเกิดเทียบแล้วก็เหมือนกับเม็ดฝ้ายจะมีสมบัติคล้ายๆข้าวเหนียวอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะก็เอามาทำอย่างที่คุณอรุณรัตน์ว่านะมาเปียกข้าวเหนียวมันเปียกเป็นข้าวเหนียวดำอะไรดิฉันเคยเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะของกลุ่มที่สิงห์บุรีเนี่ยมาทำเป็นเปียกข้าวไรซ์เบอร์รี่มันเหมือนข้าวเหนียวดำเลยมากแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเอาลองมาทำเป็นข้าวหมากดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวถ้านะคะกลุ่มนะคะวิสาหกิจข้าวกลุ่มไหนเนี่ยสนใจอยากจะสนใจเทคโนโลยีเนี่ยสามารถติดต่อนะคะอาจารย์ปุณณานีได้นะคะติดต่อมาที่สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แล้วก็ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจจะเอาเทคโนโลยีแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบนะคะและเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่าก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเทนนี้สนใจเส้นผัดไทยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปอุดหนุนแล้วก็จะลองไปเอาไปทำดูนะคะเชิญคุณบุญชรค่ะครับก็หมดเวลานะครับสำหรับรายการสภากาแฟวันนี้ครับต้องขอบคุณวิทยากรของเราวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณณานี สัมภวผลนะคะค่ะนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็สวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกเพราะมีอีกหลายเรื่องเลยที่อาจารย์ทำวิจัยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ